กล่องประชุมระดับสูงองค์การสหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นในวันที่4มีนาคม2023ที่โดฮาประเทศกาตาร์หัวหน้าคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมโดยพนักงานเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในวันที่4มีนาคม2023ที่หอประชุมแห่งชาติกาตาร์นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดผู้นำบรรดาประเทศด้อยพัฒนาโดยมีท่านราชรัฐแมคคาทีซักเวราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีในนามประธานกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาได้เป็นประธานกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งมีท่านแซกโมฮัมเหม็ดบินอับดุลละมันอานทานีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งรัฐกาตาร์และท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เข้าร่วมและกล่าวปราศัยในภาคเปิดกองประชุมดังกล่าวหลังจากนั้นบรรดาหัวหน้าคณะผู้แทนระดับประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของบรรดาประเทศด้อยพัฒนาได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวปราศัยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความพยายามในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาก็คือการแสดงเป้าหมายมั่นในการจะตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานโดฮาสำหรับประเทศด้อยพัฒนาซกปี2022ถึง2031ในบทประสัยของท่านเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จและความพยายามของบรรดาประเทศด้อยพัฒนาในการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาแต่ก็เห็นว่าบรรดาประเทศเหล่านี้ยังสืบต่อประสิทธิ์หน้ากับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างนักหน่วงในปัจจุบันหลายกลัวประเทศอื่นๆโดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคของโลกการนำไส้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่บ่เท่าเทียมกันผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 ผลกระทบจากปัญหาภาคพื้นปัญหาหนี้สินจำนวนมหาศาลความแตกต่างกันทางด้านดิจิตอลและอื่นๆฉะนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดที่องค์การจะตั้งสากลก็คือวงคณะญาติสากลจะต้องได้มีการปฏิรูปและเพิ่มทวีการช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพดังกล่าวได้อย่างยืนยงและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาประเทศเหล่านั้นภายหลังที่หลุดพ้นแล้วโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการหลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาควรถือเป็นรางวัลแต่บ่แม่นการลงโทษโอกาสเดียวกันนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็ได้มีคำเห็นต่อกองประชุมซึ่งมีเนื้อในเรียกร้องให้วงคณะญาติสากลสืบต่อปฏิบัติคำหมายมั่นทางด้านการเมืองและซอกหาวิธีทางแก้ไขความต้องการอันหีบด่วนและปัญหาท้าทายต่างๆอย่างมีลักษณะหันเปลี่ยนใหม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและมีความยืนยงในสาเหตุให้บรรดาประเทศด้อยพัฒนาสามารถก้าวไปพร้อมๆกับประเทศอื่นๆพร้อมกันนั้นท่านยังได้เน้นย้ำคืนคำหมายมั่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการสืบต่อจัดตั้งแผนปฏิบัติงานโดฮาสำหรับประเทศด้อยพัฒนารวมทั้งขอบการร่วมมือต่างๆขององค์การสหประชาชาติก็คือการเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าในประชาคมอาเซียนขอบการร่วมมือและขอรีเริ่มระดับภาคพื้นอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในมือเดียวกันท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางแพมเบราคุกแฮมมิลตันผู้อำนวยการบริหารงานศูนย์การค้าสากลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือด้านการค้าการส่งเสริมการลงทุนการสร้างขีดความสามารถของแขนงการค้าและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีเพื่อก้าเกียมให้แก่การหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีสำหรับการเคลื่อนไหวในวันอาทิตย์
วันที่5มีนาท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์พร้อมด้วยคณะผู้แทนได้เข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมระดับสูงองค์การสหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาครั้งที่5อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของทานเชคทามินบินฮาเมดอันธานีกษัตริย์แห่งกาตาซึ่งได้กล่าวเปิดกองประชุมโดยได้เรียกร้องให้วงคณะญาติสากลรับรองเอามาตรการรอบด้านเพื่อให้ประเทศด้อยพัฒนาสามารถหลุดพ้นออกจากสถานภาพอย่างยืนยงพร้อมทั้งได้ประกาศการประกอบส่วนทุนจำนวน60ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานโดฮานอกจากนั้นยังมีการกล่าวปราศัยของทานนางราบาฟาตินาเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้ต่างหน้าขั้นสูงฮาพิโซฟเวียกงานของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและกลุ่มประเทศเกาะดอนน้อยกำลังพัฒนาท่านเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านนางซาเรซาสโตวาประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติท่านลาซารัสแมคคาซีซักเวล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีในนามเป็นประธานกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาท่านนางเชคฮาซินานายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐบังกลาเทศและท่านแมปรุตคาวูซูกรูรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกีในนามเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาครั้งที่4หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดพิธีระลึกวันครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาอีกด้วยในภาคเที่ยงท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพื้นฐานโครงสร้างและโทรคมนาคมเนปาลขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมปิ่นอ้อมระดับสูงภายใต้หัวข้อการข้ามผ่านจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงของ3ประเทศที่ถูกเสนอให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2006ในนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ยกให้เห็นถึงการวางเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวเพื่อนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนานับตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นมาจนสามารถบรรลุเงื่อนไขการประเมินขององค์การสหประชาชาติ2ครั้งติดต่อกันในปี2018และ2021ซึ่งส่งผลให้องค์การสหประชาชาติเสนอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทางเนปาลและบังกลาเทศออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในปี2006พร้อมนั้นได้เน้นถึงความจำเป็นที่ทั้ง3ประเทศต้องได้สืบต่อในการรับมือและสนับสนุนวงคณะญาติสากลเพื่อรับมือกับวิกฤตการต่างๆและเร่งฟื้นฟูจากผลกระทบอันหนักหน่วงและบ่เคยมีมาก่อนจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 แน่ใจสร้างความเข้มแข็งในทุกด้านเพื่อก้าเกี่ยมความพร้อมในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพดังกล่าวอย่างโรงเรียนและยืนยงกองประชุมนี้ยังได้แถลงการร่วมเกี่ยวกับคำหมายมั่นและคำห้องขอต่อวงคณะญาติสากลในขบวนการข้ามผ่านและหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาสำหรับตอนบ่ายคณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังการกล่าวปราศัยของบรรดาผู้นำประเทศต่างๆซึ่งโดยรวมแม้นแสดงถึงทัศนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาที่พวมประสนาอยู่ในปัจจุบันเช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และสภาพวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจพลังงานและอาหารและผลกระทบจากข้อขัดแย้งอยู่ประเทศอูกรีนในปัจจุบันในเมื่อเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะสองฝ่ายกับการนำของบางประเทศและบางองค์การเช่นท่านอีเวนกิลปิโตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งเวเนซุเอลาท่านแมปรุตคารุตโซกรูรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตุรกีท่านฮอนเจอร์เคิร์สโฮมนิวเซนผู้แทนพิเศษของเดนมาร์กและท่านแอนดิวมิเชลรัฐมนตรีซีน้ำโขงเขตพัฒนาและแอฟริกาแห่งราชอาณาจักรอังกฤษท่านนางอามิดาซาซิอาอาริสจาบานา
รองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติทั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมขององค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและท่านนางมามิมิซูโทริผู้ต่างหน้าพิเศษของเลขาธิการใหญ่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่านเฉลิมไซโกมาซิดรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปในมื้อวันที่6กุมภาพันธ์2023และญาติที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวยังจะได้เข้าร่วมและประกอบความเห็นกองประชุมโตมนและกองประชุมปิ่นอ้อมต่างๆกองประชุมสภาสากลของบรรดาประเทศด้อยพัฒนากองประชุมระดับรัฐมนตรีสำหรับการร่วมมือใต้กองประชุมภาคเอกชนสาวหนุ่มองค์การจัดตั้งสากลเติมอีก